โอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนี่ผมไซคอนแล้วก็คนที่อยู่ข้างผมก็คือพี่ปาลาฟีนี่นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของ Minecraft กันอีกแล้วนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาแข่งสร้างบ้านซอมบี้ยักษ์ปะทะคิปเปอร์ยักษ์นี่นะครับนะฮะก็เป็นสไตล์แบบบ้านนี่นะครับนะก็ประมาณนั้นนี่นะครับแล้วแต่คนเลยว่าจะสร้างสไตล์ไหนแล้วกันนะครับก็ใครชอบบ้านใครอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างแล้วกันนะครับมันบอกว่าทุกคนได้อะไรเพราะว่าต้องสุ่มนี่คือเครื่องสุ่มนี่นะครับเราก็จะใส่หัวคิปเปอร์กับซอมบี้ไว้เนาะก็ทุกคนตอนที่เราดูคลิปนี้นะผมนะอย่าลืมกดไลค์กระทืบไลค์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็ดูคลิปให้จบนะครับว่าจะได้เคลียร์ของใครถูกนี่นะครับบ้านของใครสวยกันนั่นเองครับหรือว่าถ้าน้องๆแบบว่าสองบ้านเลยก็ได้นะโอเคป่ะพี่ว่าสุ่มคนแรกอ้าวพี่ว่าได้คลิปเปอร์โอเคนะผมก็ไม่ต้องสุ่มแล้วครับผมคือถ้าผมได้ซอมบี้นะครับโอเคพี่ป้าพร้อมไหมครับเราไม่มีเวลาจำกัดจังหวะจะเสร็จแล้วกันนะครับโอเค3 2 1เริ่มคือผมว่าผมสร้างจากหัวก่อนแล้วกันนะครับผมว่าผมในความคิดผมมีหัวไปถึงหัวซอมบี้นะครับทุกคนคลิปเปอร์นั้นเราจะเอาเป็น2 3 4 5 6 7 8ทุกคนครับคือผมจะสร้างเป็นซอมบี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าข้างๆนี้จะเป็นบ้านนี่นะครับบ้านสำหรับสไตล์แบบออฟเดิร์นเมเดิร์นแบบพุดเดิ้ลนี่นะครับนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะหรอพุดเดิ้ลนี่ที่แบบว่าไม่เอานะครับห่างเกินไปไม่เอาไม่หนุ่มไม่เอาไม่เล่นนะไม่เล่นมะเร็งมะเร็งนะครับผมก็ซอมบี้ผมเนี่ยออกเขียวๆนี่นะครับเหมือนคิปเปอร์เลยมันเขียวก็อยู่แล้วป่ะวะมันก็เขียวหมดแล้วแหละ1 2 3 4 5 6 7 8ต้อง8มี8บล็อกไม่เอาทางนี้ว่ะครับผมว่าไงครับพี่ปาอ๋อใช่ดีมากเลยนะพี่ว่ามันก็โอเคนะพี่ว่าโออยู่โอเคครับโอเคครับผมโอครับพี่แซวนี่ก็ฮีเราต้องมีหน้าคิปเปอร์ด้วยเป็นอะไรสีขาวไอ้สีนะพวกทุกคนมันคล้ายๆจมูกครับทุกคนเนี่ยทุกคนนี่คล้ายๆจมูกคิปเปอร์เอ้ยคิปเปอร์อะไรล่ะซอมบี้เดี๋ยวไปโถน่าจะโอไหมครับไม่เอาไม่เท่มันเหมือนซอมบี้ไหมทุกคนไม่เหมือนเลยอะทุกคนครับผมว่าผมเปลี่ยนคนแก่เป็นสีนี้แล้วกันครับทุกคนผมได้หน้าซอมบี้ละ1 2 3 4 5ไม่ใช่ฝั่งที่ผมไม่ปิด1 2 3 4 5 6 7 8นี่ครับทุกคนคือผมจะทำฝั่งนี้ให้เป็นแบบเป็นบ้านแล้วก็แบบว่ามีความแบบว่าเชื่อมกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับแบบว่าเชื่อมนั่นแหละคือเชื่อมอ่ะทุกคนเข้าใจมั้ยเข้าใจตรงกันมั้ยหวานเลยเชื่อมหวานเลยอะไรวะน่ะเนี่ยทุกคนผมจะให้มันเชื่อมมันเชื่อมประมาณนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นห้องนอนหรืออะไรสักอย่างนะครับก็คือเป็นหน้าซอมบี้นะแล้วก็โทนบ้านเราจะออกสีเขียวนี่นะครับสีเขียวแบบบล็อกประมาณนี้เลยมาทุกคนที่ผมบอกไปนะครับบ้านเราก็คล้ายๆซอมบี้เราก็ทำบ้านคล้ายๆซอมบี้นะครับเราไม่มีอะไรเยอะเลยบ้านเราก็คล้ายคิปเปอร์แล้วก็คล้ายๆคิปเปอร์มีคนก๊อปครับตำรวจครับมีคนก๊อปครับเนี่ยทุกคนเบ้ผมทำบ้านผมเนี่ยให้มันออกคล้ายๆแบบว่าคล้ายๆคิปเปอร์เฮ้ยซอมบี้เดี๋ยวคิปเปอร์อะไรล่ะสวยไหมสวยอยู่นะสวยมากเลยครับพี่เอ้คุยเอ้ก๊อปทุกคนครับผมครับทุกคนผมเคยคุยกับคนดูครับเขาก็ผมครับดูดิเขาแกล้งคุยกับผมคุยกับคนดูเหมือนผมครับทุกคนอะไรเซ่เขาแล้วเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าตำรวจครับก๊อปครับตำรวจครับ1 2 3 4ประมาณนี้แล้วก็ประมาณสัก5บล็อกก็กำลังโอเคนะมันเราที่บ้านคิปเปอร์พี่น่ะสวยนะครับบ้านพี่แซมสวยมากเลยนะครับบ้านพี่แซมโคตรสวยเลยนะครับโอเคทุกคนเราคิดว่าคิปเปอร์พี่น่ะสามารถระเบิดไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยพี่สามารถเซ่ซอมบี้ไปกัดคิปเปอร์ได้หมดเลยนะระวังนะระวังก่อนนะเออพี่บอกระวังนะคิปเปอร์พี่คิปเปอร์พี่ระเบิดนะคิปเปอร์พี่ระเบิดนะไอคิปเปอร์คิปเปอร์อ๋อเป็นคิปเปอร์โทษทุกครับผมว่าบ้านเราควรมีเสาไม่ใช่มีเสามีบันไดครับขึ้นไปข้างบนนะฮะเราก็ต้องทำบันไดนะเพื่อว่าจะได้ขึ้นไปชั้นสูงหนึ่งเดี๋ยวทุกคนมันจะหัวติดไหมนะหัวติดไหมนะไม่ติดนะไม่ติดใช่ไหมนะใช่แล้วคุยใครวะเนี่ยไม่ติดโอเคได้อยู่นะรู้สึกว่าผมมันเตี้ยต้อยต่ำติดไปปะไม่แม่ครับทุกคนบ้านผมมีทั้งหมด38ชั้นนะครับไม่น่าจะต่ำคิปเปอร์ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ครับพี่ปาผมไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ลองถามตัวเองเคยดูครับว่าคิปเปอร์น้องมันแตกตาหน้าน้องไม่เหมือนคิปเปอร์ใช่ไหมใช่แล้วหน้าน้องเหมือนตัวเองใช่ป่ะคิปเปอร์น้องอ่ะเหมือนตัวเองหรือเปล่าเหมือนหน้าน้องหรือเปล่าหน้าน้องชิปจริงเปล่าแหน่ไม่ใช่หรือเปล่าก็ทุกคนอย่าลืมเชียร์ใครอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างด้วยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าทุกคนทุกคนใช่แล้วทุกคนที่ทุกคนคอมเมนต์อ่ะผมเนี่ยอ่านหมดเลยนะอ่านคอมเมนต์เหรออ่านการ์ตูนหมดเลยเป็นไงพี่ฮาจัดจัดดิสไลค์รัวๆเลยอ่ะดิสไลค์บอกว่าพี่คลิปพี่ดีมากคลิปพี่ดีมากเลยไลค์แบบดิสไลค์เลยพี่เซฟอ่านดิสไลค์ห้ามดิสไลค์คอมเมนต์น้องไม่อ่านไม่ใช่อ่านนั่นแหละถูกแล้วอ่านดูแล้วครับผมอ่านอยู่แล้วคลิปเปอร์พี่เป็นยังไงคะน้องสวยนะครับบ้านพี่สวยมากเลยครับพี่แซมไม่พี่ป่าไปครับไม่หนึ่งไม่เราเป็นศัตรูกันศัตรูที่มันเป็นอาหารน้ำมันศัตรูศัตรูที่เป็นลาเวลน้ำมันศัตรูอะไรพี่ป่าบ้าไปเลยพี่ป่า
ทางบ้านเราคือเป็นทางเดียวเหรอทุกคนใช่ไหมทางเดี๋ยวเราก็จะทำการแบบพอสร้างเสร็จใช่ไหมเราก็จะเอาTNTไประเบิดบ้านแสงกันนะคะโอเคแล้วก็บ้านพี่ป่าก็จะระเบิดเหมือนผมกันเองนะครับพี่ป่าก็จะระเบิดไม่คือผมจะทำการระเบิดบ้านเหมือนกันนะครับโอเคทุกคนบ้านผมโอเคไหมครับอะไรนะโออยู่โอวันคนเก่งทำไมคำว่าโอมันเยอะจังหน้าก็บ้านก็นี่ไงโอโลโอโลโอฟันโอฟันเดี๋ยวเออฟันโอฟันโอเออฟันโอเอออะไรวะเนี่ยโอเคมาทุกคนเริ่มสร้างต่อเลยครับโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่นะผมว่าบ้านเรามีความเล็กไปนะครับเราต้องเพิ่มความใหญ่ของบล็อกนะประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่เงียบเงียบเฮ้ยทุกคนมีคนดูบ้านผมดูนะครับแจ้งตำรวจนะครับทุกคนแจ้งตำรวจนะครับมีคนดูว่านะครับน้องน้องมีคนแอบดูแน่เลยมีคนแอบดูอะไรป้าพี่ป้าเดินมาดูป้ามาเดินดูบ้านพี่แล้วบอกบ้านตัวเองสวยหรือเปล่าอะไรเปล่าชมบ้านดูพี่ป้าแบบบ้านพี่หรือเปล่าที่บอกสวยนะพี่ก็ครับดูพี่ป้าครับพี่ป้าบอกว่าพี่ป้าเขาดูผิดบ้านใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะเออใช่ครับเออทุกคนครับทุกคนโรงเรียนทุกคนปิดวันไหนครับปิดเทอมวันไหนครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะแบบว่าอย่าถามว่าทุกคนอ่ะปิดเทอมวันไหนกันเดือนหน้าหรือเดือนอะไรนะฮะบอกวันที่ด้วยกันนะหรือว่าสอบวันไหนนะผมจะได้บอกว่าลงคลิปจัดให้ทุกคนดูแบบว่าสบายสบายทุกคนเลยนะครับแบบว่าเขาแหละลงคลิปปิดเทอมแบบซีรีส์ใหม่ๆนะแบบไม่ใช่ธรรมดาไม่เหมือนเดิมเลยนะครับนะวันนั้นนะก็คอมเมนต์ด้วยกันนะจ๊ะเพราะจะได้รู้ว่าทุกคนปิดเทอมวันไหนกันใช่ไหมพี่ป้าใช่แล้วใช่เลยคือแบบว่าขี้เหลวเนี่ยการพักผ่อนจนใจเบ๊ะผมว่านะผมว่าผมควรขยายบ้านเพิ่มครับทุกคนผมว่าบ้านเราดูเล็กไปเนอะประมาณนี้จะโอเคไหมโอเคแล้วครับผมเจอกับพี่เซมขอบคุณครับน้องๆผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับโอเคมาตรงนี้เราก็ต้องเปิดเพิ่มครับทุกคนผมว่าบ้านผมเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะสวยเหมือนกันนะครับก็ไม่ค่ะไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยใช่ไหมตรงเนี้ยคือทุกครับคือพี่ป่าเนี่ยเขายอมรับไม่ได้ว่าบ้านผมสวยเกินเลยบอกว่าเขาจะแบบว่าอคติอ๋อตรงนี้งงเหมือนกันไม่ดิเป็นไงทุกคนตุ๊ดิบ้านผมสวยเกินเขาจะรับไม่ได้ไม่ใช่อ่ะนี่นะครับทุกคนคือน้องๆก็อยากเข้าใจผิดนะโอเคบ้านผมก็จะเป็นซอมบี้อยู่วันในค่ำนี้นะไม่เฮ้ยบ้านพี่ซอมบี้ถูกแล้วอะไรเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยทุกคนมาเริ่มสร้างบ้านกันดีกว่านะครับนี่สร้างโครงบ้านแล้วทุกคนนี่ครับคือบ้านผมทั้งหมด3ชั้นมี1 2แล้วก็3ข้างบนนี่นะครับแล้วก็ใต้ถุนบ้านผมว่าผมทําอะไรสักอย่างแน่นอนไม่ได้ก็เป็นห้องครัวหรืออะไรเพราะว่ามันห้องมันแบบมันเตี้ยต้อยต่ําตินนั่นเองนะครับเลยผมแบบไม่รู้ว่าสร้างอะไรดีนะผมทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์แล้วกันผมจะรู้ว่าสร้างอะไรนะครับคือทุกคนคอมเมนต์ตอนนี้ผมยังรู้เลยก็ใช่ครับบ้านผมก็ใหญ่เหมือนกันนะครับไม่ใหญ่ผมใหญ่บ้านพี่คือใหญ่มากใหญ่มากเลยครับโอเคทุกคนนี่ครับเดี๋ยวนะผมว่าผมต้องกะคำนวณให้ดีนะครับว่าบ้านเนี่ยเราควรมีความอลังการงานร้านนี่ครับโอเควางไงวางไงไปเฮ้ยคือผมว่าได้อยู่นะได้อยู่นะเนี่ยแล้วก็วางนี่ไปผมเป็นบล็อกสีเขียวเฮ้ยผมว่าบ้านผมเนี่ยมันก็ดูแปลกๆดีนะครับนะสวยมากบ้านเราเนี่ยก็เป็นทรงสีเขียวนะครับเป็นสองวางสองวางสองเป็นไงเสร็จแล้วค่ะน้องๆเอาเสร็จแล้วเหรอทำจริงเอาจริงโอ้ตกใจเมื่อเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วเกินไปนะได้ละพี่ป้าก็จะบอกว่าก็แบบว่านะครับทุกคนโอเคแล้วเราก็เตรียมตกแต่งตรงนี้ตกแต่งอะไรล่ะตกแต่งตรงนี้ครับแยกห้องในบ้านเนี่ยผมว่าเราควรวางประตูได้แล้วครับทุกคนปลาทูแม่กอปลาทอสองเข่งนี่นะครับนะฮะวางนี่อันหนึ่งอันสองอันประมาณนี้คือไม่ต้องห่วงครับบ้านเราเนี่ยก็ไม่ครับไม่เท่ากันแน่นอนครับมันทำแบบมันไม่เท่ากันให้มันดูแบบตัวเนี้ยทำเป็นหน้าต่างครับทุกคนที่ไม่ใช่อะไรที่บอกว่าไม่เท่ากันเพราะมันเป็นหน้าต่างนี่ครับประมาณนั้นทุกคนก็สามารถขยับดูคลิปวิธีสร้างบ้านของช่องพี่ป่าก็สามารถดูช่องไซโคได้นะครับผมให้ดูวิธีสร้างบ้านแบบว่าฉบับคิปเปอร์ก็สามารถไปดูช่องไซโคได้นะครับใต้คลิปเลยนะครับผมไรลาฟาเอลค่ะน้องๆบ้านไซโคไม่เอาจะดูชายโคนชายโคนชั้นเก่งชายโคนชั้นเก่งเฉยไม่เอาน้องๆก็ดูลาฟาเอลนะไซโคนครับไซโคนลาฟาเอลโอเคก็ช่องพี่ป่าก็ใส่ไว้ใต้คลิปแล้วกันครับก็สามารถดูสามารถก็แล้วแต่น้องๆการที่น้องๆจะไปดูช่องพี่ป่าได้น้องๆต้องกดซับสไครบ์ช่องไซโคนก่อนนะครับไม่นั้นดูช่องพี่ป่าไม่ได้นะครับไม่ได้โปรโมทนะครับไม่ได้โปรโมทนะครับเป็นไงทุกคนบ้านผมเริ่มสวยยังครับทุกคนครับเป็นเริ่มแบบว่ามีความเป็นสีเขียวถ้าผมสีเขียวถ้าสีเขียวนี่หนึ่งผมว่าผมโดนตำรวจจับแล้วครับสีเขียวเกินเฮ้ยน้องไปทำอะไรมาปะเนี่ยเออน้องทำอะไรมาปะเนี่ยทำไมบ้านน้องเขียวจังเลยอ๋อเดี๋ยวผมเจ้าสมุนไพรครับพี่จอบหนีมาวันนี้เป็นไงทุกคนบ้านผมโอเคไหมโอเคนะผมว่าผมต้องล้อตรงนี้ครับล้อกระแพงตรงนี้ออกก็อย่างกับโอเลยอะล็อกตรงนี้แผ่นล็อกกับแผ่นตรงนี้ออกผมจะทำเป็นเนี่ยผมเป็นรั้วนะแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวเข้มนะฮะประมาณนี้เลยสวยอ่ะใช่สวยมากสวยอ่ะมันไม่สวยจังเลยพี่ว่านะใช่
โอเคทุกคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมทำเป็นระเบียงแล้วก็ทางนี้จะเป็นทางขึ้นใช่ไหมครับทุกคนผมก็จะทำบ้านตรงนี้เป็นหลังเขาเรียกนะบนหลังเพราะว่าผมเริ่มทำโครงกันดีกว่านะครับเป็นบนหลังบนหัวเขาเรียกบนหัวของซอมบี้นี่นะครับจะทำเป็นบ้านหนึ่งเนาะรู้สึกผมไม่เคยสร้างบ้านอย่างนี้มาก่อนเลยนะทุกคนก็ใครชอบบ้านสไตล์อย่างนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าเชียร์พี่แซมด้วยกันเนาะขอบคุณมากเลยครับเชียร์พี่นะพี่ปาพี่แซมนะฮะพิมพ์ชื่อง่ายกว่าพี่แซมง่ายกว่าพี่แซมไม่เอาผมเชียร์พี่แซมง่ายกว่าผมชอบพี่แซมครับชื่อพี่ง่ายกว่าชื่อพี่ว่าพี่แซมสละแอซอโซมามะพี่แซมซอโซสละมามะเอ้ยไม่ใช่พี่แซมปาว่าน้ำสละแอซอโซมามะนะครับเชียร์พี่แซมไม่พี่ต้องเป็นพี่ว้าผมบอกแล้วครับทุกคนบ้านเราเนี่ยต้องออกมาสวยครับใช่ครับพี่แซมครับออกมาสวยยังเลยครับใช่แล้วครับนี่ครับทุกคนเป็นไงใช่ครับนี่ครับผมทุกคนครับนี่คือทางเข้าบ้านอีกชั้นนึงเนาะตรงเนี้ยผมว่าจะเป็นกระจกเป็นผู้มาทำเพลงปิดเลยแล้วกันนะครับเป็นกระจกเนาะใช้เบอร์ดิแล้วกันเพราะว่ากระจกเนี่ยผมสังเกตแล้วนะครับมันวางยากมากเลยเนาะไม่ใช่เบอร์ดิเป็นเลขอะไรนะ160 160 13ปั๊บนี่ครับผมเป็นกระจกเนาะก็สวยนะครับอย่างนี้เนาะอืมเฮ้ยมาเฮาแล้วก็ตรงนี้นะผมว่านะผมจะทำเป็นสระว่ายน้ำหน้าแต่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะเพราะมันเป็นบล็อกสแลบนะโอเคเราไม่พูดทำเองเราทำมาดีกว่านะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำเนาะชุบผมว่าสระว่ายน้ำทุกคนคิดว่าทำได้ไหมครับอย่าลืมคอมเมนต์นะใครคิดว่าทำได้กดไลค์ใครคิดว่าทำไม่ได้ก็กดไลค์ไปก่อนนะครับอืมดีกว่าเยอะเลยกูไลค์นี่ครับทุกคนครับสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำกูจะรอสระว่ายน้ำครับทุกคนสระว่ายน้ำครับโอเคแต่งว่าเหมือนร้านซาลอนเลยซาลอนแปลว่าอะไรพี่ปาครับซาลอนนะสลอนว่าอะไรครับสระใดค่ะร้านตัดผมอ๋อร้านตัดผมของผู้หญิงใช่ไหมใช่ไม่ใช่ผู้หญิงอยู่ได้ไหมครับอ๋ออยู่ได้สวัสดีค่ะหนูแซมมี่นะคะวันนี้ฝึกงานค่ะนั่นแหละค่ะลูกสาว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 แปลว่าลูกสาวนี่แปลว่าไม่ใช่ผู้ชายใช่ปะใช่เฮ้ยพี่ผมนี่เก่งขั้วเลยครับท่านผู้ชมครับทุกคนครับบ้านผมมีสระว่ายน้ำแล้วครับนี่ครับทุกคนสระว่ายน้ำครับนี่ไงโหแล้วบ้านเรามีสระว่ายน้ำนะฮะนี่แล้วเข้าตัวแต่งที่หลังเนาะทุกคนเนาะอย่ามาก๊อปน้องดิเอาบ้านน้องก็มีเหรอก๊อปไปอีกปะเนี่ยก๊อปปี้เงียบทุกคนตรงนี้เราจะเป็นเสาสองเสานะเสาสองเสาผมก็มีเสาเหมือนกันนะเอาไปรูดเหมือนกันเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยก๊อปเฉยเลยทุกคนเพราะว่าผมควรสร้างตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นปิดเนาะตรงนี้จะเป็นรั้วระเบียงนะครับเอาไปปิดเนาะปิดว่ากันน้องๆคนน้องๆหนูๆเข้ามานั่นเองครับเพราะว่ารั้วชั้นหนึ่งห้องนั้นจะเป็นห้องครัวดีไหมครับท่านผู้ชมช่วยโหวตด้วยครับถ้าคุณคิดว่าโอเคก็อย่าลืมกดไลค์นะครับก็ถือว่าทุกคนไม่ได้คุยกับผมตอนเนี้ยก็กดไลค์ไว้นะครับดีที่สุดแล้วนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นห้องครัวอาจจะเป็นห้องกินข้าวนะครับร้านอาหารตรงนี้เป็นห้องครัวก็ได้นะตรงนี้จะเป็นหัวสมองซอมบี้ไม่ได้สร้างนะเพราะว่าผมกลัวมันไม่สวยนะประมาณนั้นโอเคครับมาตกแต่งกันจ้ะทุกคนโอเคตอนนี้บ้านผมก็เหลือแค่ตกแต่งนะครับบ้านป้าแล้วครับเหลืออะไรมั่งเหลือแค่ตกแต่งเหมือนกันค่ะอ๋อเหรอมึงกันเลยเหรอมึงกันเลยเหรอครับโอเคครับทุกคนห้องเนี้ยจะเป็นห้องนอนของผมแล้วกันนะครับนี่เป็นห้องนอนเลยเราก็ชิดขวาชิดมุมไปเลยแล้วกันครับตรงนี้จะเป็นตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะน้องๆไอ้ก๊อปปี้ไอ้ไม่ได้โอเคเราก็ต้องมีหนังสือปิดกั้นไว้ด้วยแล้วกันนะแบบมันมีความส่วนตัวหน่อยนี่นะครับทุกคนโอเคเพราะว่ากระจกเนี้ยเราควรเปิดไหมควรเปิดได้กันนะครับตรงนี้เลยหนึ่งที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้บนหัวนอนอันนึงอ่ะเป็นกระจกนะแล้วก็ทำตรงนี้เลยครับทุกคนทำเป็นนี่ครับผมทำแบบนึงนะทุกคนผมต้องแก้ตรงนี้อ่ะผมลืมแก้เลยอ่ะผมจะตกแต่งแล้วลืมแก้อย่างนี้เลยแล้วก็เอาบล็อกนี้มาบล็อกนี้วางงี้โอเคแล้วก็บล็อกนี้ยึบเข้าก่อนก๊อปอย่างงี้ฟึบอย่างนี้เลยแล้วก็บล็อกเขียวๆนี่มาเขียวๆนะนี่ๆแล้วก็วางงี้นี่ทุกคนแล้วก็เอาสแลบนะครับบล็อกสแลบตรงนี้วางงี้นี่อันนี้คือการก๊อปนะทุกคนจะได้ไม่ต้องมานั่งหาบล็อกนะนี่แล้วก็ตรงนี้มาชึบแล้วก็อย่างงี้โอเคเรียบร้อยทุกคนนี่ครับโอ้โหหน้าบ้านแค่กระจกก็สวยแล้วครับทุกคนโอเคมาเรามาตกแต่งในบ้านกันจ้ะบ้านเราเนี่ยนะก็มีความสวยงามประวัติศาสตร์แบบห้องครัวที่หรูที่สุดในโลกปะเนี่ยใช่แล้วเฮ้ยในโลกเหรอเฮ้ยคือทุกคนครับผมว่าผมเริ่มกลัวแล้วทุกคนพี่ปาจะสวยกว่าผมหรือไม่นะนี่ทุกคนเรามีทีวีด้วยครับนี่มีทีวีไว้ตรงนี้อันนึงอ่ะโอเคแล้วก็ต้องมีโซฟานะเอาไว้นั่งเล่นครับนั่งเดี๋ยวตรงนี้มีสระว่ายน้ำด้วยทุกคนเห็นปะนี่ครับตรงนี้มีสระว่ายน้ำนะฮะน่าจะเห็นแล้วล่ะเมื่อกี้ตรงนี้จะมีนี่มันจะเก๋ก๋ามั้ยเนี่ยทุกคนน่าจะเกะนะครับโอเคเราโอเควางแค่นี้ก็พอแล้วนะมันก็ต้องมีโต๊ะไว้สลับนั่งกินชมวงวอมวี่ไปปลับปลับปลเลนั่นเองนะครับแล้วก็หาเป็นนี่กันอย่างนี้เลยละกันแล้วก็ตรงนี้ชุบนี่2อันพอดีเลยโอเคแค่นี้ก็น่าจะสมบูรณ์แล้วนะสลับห้องนอนผมหรือเปล่าหรือว่ามีคอมพิวเตอร์ด้วยลืมไปเลยลืมไม่ได้คอมพิวเตอร์ลืมไม่ได้เลยนะครับลืมไม่ได้เลยครับทุกท่านครับโอเคเราก็ต้องมีกระจกเป็นตู้นะครับเป็นโต๊ะสีขาวเลยกันนะดีขาวล้วนเลยแล้วก็วางตรงนี้ชุบนี่วางไว้ตรงนี้นี่จะไม่มีอะไรแล้วนอกเหนือมีแต่เขียวใช่บ้านพี่ก็เหมือนกันนะฮะไม่ใช่บ้านปลาโอเคประมาณนี้แล้วก็มีตู้เย็นอันนึงเอาไว้
เสื้ออะไรกินหาอะไรกินเนาะผมข้างๆคอมเลยประมาณนี้โอเคห้องนอนเสร็จแล้วครับต่อไปเราไปตกแต่งห้องน้ำกันดีกว่านะครับทอยเลทนั่นเองห้องน้ำมาครับทุกคนตกแต่งห้องทอยเลทห้องน้ำนี่ครับโอเควางนี่อันนึงอันแล้วก็วางนี่นี่ครับผมห้องน้ำนะแล้วก็จะมีโถส้วมโถส้วมตรงนี้นี่เอามาหน้าประตูกันไปอ่ะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันครับใกล้ๆเลยไม่ได้ทุกคนไม่ได้นี่ได้มั้ยตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงเป็นอ่างเพราะว่าวางอ่างไม่ค่อยดีวางไฟไว้อันนึงอันเดียวก็พอแล้วหรือ2อันฟังกันดีกว่าแล้วก็ข้างๆตรงนี้ทำเป็นล้ออะไรดีอ่ะทุกคนมันว่างอ่ะข้างๆขวามืออ่ะทำเป็นอ่างได้ไหมอ่างได้ไหมอ่างได้ไหมติดไหมติดไหมติดไหมน่ะเฮ้ยไม่ติดได้ทุกคนอ่างได้เนี่ยแต่ลงไปไงเออลงได้ทุกคนใครบอกลงไม่ได้ลงได้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวห้องนั้นเราก็มีครบทุกอย่างนะมีโถส้วมมีที่เก็บของนะครับมีถังขยะมีเรียบร้อยครับต่อไปเราเป็นห้องรับแขกดีกว่านะครับห้องน้ำโคตรง่ายเลยเพราะว่าผมควรใส่ดอกไม้ตรงนี้มันจะเกะกะไหมนะไม่เกะกะหรอกนะครับคิดเองกระถางต้นไม้อยู่ไหนอ่ะพี่ปาครับกระถางต้นไม้ครับอ๋ออยู่ตรงนั้นแหละค่ะเจอแล้วครับนี่ครับผมวางดอกไม้นี่ครับผมกระถางต้นไม้เรียบร้อยครบครบการต่อไปเราตกแต่งห้องรับแขกนะทุกคนนี่ครับเราเข้ามาตรงนี้นะเราเข้าในโลกของซอมบี้ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำขึ้นมาตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกโอเควางไปวางพัดลมสักสองอันนะครับตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้อันหนึ่งโอเคประมาณนี้ก็วางเป็นหนังสือตรงนี้สเต็ปเดิมของผมหนังสือนะครับแล้วก็วางเป็นดูโทรทัศน์ตรงนี้ครับผมนะดูตัวโทรทัศน์ก็วางเฮ้ยเนี่ยทุกคนเป็นห้องรับแขกโซนนั่งเล่นคือร้อนนะคะน้องคือคุณต๋อยสวยคุณคือสุดยอดเลยค่ะนี่ทุกคนที่กินลมชมวิวห้องนั่งเล่นของผมก็เสร็จแล้วครับทุกคนผมว่าเราเอาที่มาเลยนี่จะได้นั่งแบบว่าไม่ติดโต๊ะกันไปนี่นะครับแล้วก็ต้องมันจะมีอันนึงที่ว่าเป็นแบบเหมือนคล้ายๆที่รองขาคิดรองขารองแขนรองของไหนนะอยู่ไหนนะที่เป็นตัวเล็กๆอ่ะทุกคนง่ายเจอแล้วตัวเล็กนี่วางตรงนี้อันนึงนะครับแล้วก็มีถังยาวันนี้อันนึงโอเคครบกันนะผมห้องนั่งเล่นของเราครบแล้วโอเคเราไปห้องอื่นดีกว่าต่อไปเป็นห้องครัวนี่นะครับนะฮะห้องน้ำเสร็จแล้วห้องครัวห้องนอนมีแล้วห้องครัวตรงนี้ทุกคนครับนี่คือโรงอาหารหรือเปล่าหรือเปล่าโรงอาหารดีไหมหรือว่าตรงนี้เป็นห้องอะไรดีทุกคนคิดแป๊บนึงนะติ๊กต็อกเพราะว่าผมคิดได้ทุกคนตรงนี้เป็นห้องนอนห้องนั้นแล้วกันครับห้องนอนก็เป็นห้องเหมือนเดิมคล้ายๆห้องมีเลยนะผมนะมีสีเขียวนะครับมีสีเขียวนะครับสีเขียวบ้านเราเลือกเป็นสีขาวดีสีขาวแล้วกันครับเราเปลี่ยนสีมันดีกว่านะครับสีขาวตัดเขียวมันก็จะโอเคอยู่นะเดี๋ยวไม่มีโต๊ะที่มันสลับสีขาวมีแต่สีเนื้อทุกคนถ้าบอกเป็นสีเขียวแล้วสีเขียวอ่อนนะแล้วก็จะเป็นแบบโคมไฟสีขาวนะครับโคมไฟสีขาวอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนนะนี่ครับผมสีขาวโคมไฟสีขาวเขียวอ่อนนี่ขาวนะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้ตรงนี้ฟึบๆในห้องประมาณนี้หนังสือมีหน่อยนิดหน่อยครับผมมีเล็กน้อยผมนะนั่งถือบานกลางประมาณนี้นะครับผมมาวันนี้เลยหนังสือนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะนะครับผมโต๊ะสนทนาการอะไรก็ว่าไปนะนี่ประมาณนี้นี่แล้วก็วางตรงนี้นี่ครับผมนะสามทางพอดีเลยสามที่สามทางสามที่สามทางตัดจานแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นโต๊ะนี่แล้วกันครับสวยกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นคล้ายนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกสีขาวไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ใกล้แล้วฮะใกล้ยังฮะทำห้องรับแขกอยู่ค่ะรับแขกนะผมยินดีครับผมเดี๋ยวพี่เป็นแขกให้แล้วกันเนาะค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวผมวางพัดลมไม่ได้ทุกคนเพราะวางพัดลมไปเนี่ยคือมันไม่สามารถวางได้ประมาณนั้นเฮ้ยไม่ต้องวางก็ได้พัดลมเออไม่จำเป็นต้องมีหรอกห้องเนี้ยนะครับโอเคประมาณนี้นี่ห้องนอนชั้นนี้ชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณตรงนี้นี่คือห้องนอนชั้นที่สองหรือว่ามีเพิ่มประมาณนี้โอเคห้องนอนเสร็จแล้วครับห้องนอนที่2ต่อไปเราทำห้องครัวโอ้ยครัวไปไหนห้องครัวผมจะเป็นห้องครัวเปิดกว้างตรงนี้เลยนะครับห้องครัวเป็นรั้วพี่คนรีบอยู่แล้วมาเราตกแต่งห้องครัวกันดีกว่านะครับพี่กำลังงมหาเข็มมหาสมุดทีวีอยู่ไหนโอเคทีวีอยู่นี่กำลังงมเข็มมหาสมุดอยู่นี่พี่กำลังตกแต่งห้องครัวแล้วนะครับพี่ปาครับโอ้ยพี่น้องตกแต่งห้องครัวเสร็จแล้วอ้าวเหรอพี่ต้องเพิ่งตกแต่งน้องรีบหรอน้องรีบเกินไปยังไอ้ทุกคนอันนี้จะเป็นห้องครัวทำห้องนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรทำห้องครัวห้องครัวเด้อไม่ใช่ห้องครัวเฮ้ยห้องครัวต้องทำไปแล้วอะไรน้องเอาตั้งห้องได้ไหมงงหมดแล้วนะนี่ก็งงเหมือนกันอ่ะนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์เหมือนผมนะเป็นบาร์เทนเนอร์บาร์เทนดิ้งใช่ไหมเขาเรียกประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไปกินรับประทานอาหารนะครับแล้วก็โอเคประมาณในห้องครัวเราแล้วก็มีมาค่ะห้องน้ำต่อนะคะทุกคนโอเคห้องน้ำต่อนะครับห้องน้ำเร็วห้องน้ำเร็วพี่ปาเร็วห้องน้ำเร็วไม่ใช่โอเคต่อไปเราทำจุดที่กินข้าวแล้วกันครับนี่สี่โต๊ะพอดีเลยเทียบตรงนี้ห้องน้ำอาจจะไม่ได้หรูนะคะแต่ก็หรูอยู่นะพี่ว่าแล้วน้องผู้ครับนี่ติดกันเลยได้ไหมติดกันเลยได้ไหมขอได้ไหมได้แน่กันเนาะโอเคไม่ว่ากันนี่โต๊ะติดกันเลยโต๊ะติดกันเลยแบบกินร้านเดียวกันโต๊ะติดกันเลยไม่เอามันจะติดกันหน้าร้านโอ้ยค้างความจริงหยอกเล่นพอจริงไม่ได้ค้างสักหน่อยโอเคแค่นี้ก็พอมั้งครับทุกคนห้องครัวของเราโอเคเสร็จแล้วนะครับรู้สึกเสร็จยังวะเสร็จแล้วเนาะโอเคนี่ตกแต่งเสร็จแล้วเหรอตู้เย็นเสร็จแล้วครับผมโอ้โหไวพูดพี่เก่งปะล่ะเก่งไหมเก่งเก่งเก่งมากเลย
โอเคครับทุกคนครับตอนนี้บ้านพี่แซมแล้วก็บ้านพี่ป่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนะก็อยู่ข้างหน้าผมนั่นเองนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เลยนะผมที่อันที่จริงนะผมไม่ใช่ที่จริงคือสิ่งที่เด่นที่สุดก็คืออย่าลืมสิ่งจุดสำคัญที่สุดอย่าลืมเชียร์ด้วยนะครับว่าไปเชียร์บ้านใครระหว่างพี่แซมพี่ป่าอีกนะครับถ้าทุกคนคิดว่าเสริมทั้ง2คนเลยอย่าลืมเชียร์ทั้ง2คนเลยแล้วกันนะครับโอเคมาพี่ป่านะครับนี่คือบ้านซอมบี้ของผมนั่นเองนะฮะโอเคมาเรามารีวิวกันดีกว่านะครับพี่ป่านี่ครับผมนะฮะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะนั่นเองนะครับพี่ป่าเข้าใจไหมครับนี่ก็จะมีโต๊ะนะผมมีเก้าอี้นะฮะมีตรงนี้เลยนะครับเป็นส่วนสาธารณะเนาะประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้สดชื่นไหมสดชื่นเลยใช่แล้วนี่ครับผมนะคือมาชั้น2ครับผมเข้ามาตรงนี้ครับพี่ป่าตรงนี้ครับเข้ามาตรงนี้ก่อนครับโซนแรกเลยครับนี่ก็จะเป็นโซนห้องนอนของผมนี่นะครับพี่ป่าครับเข้ามาเลยครับผมตรงนี้ครับเป็นห้องนอนหลักนี่เองนะฮะประมาณนี้ห้องนอนหลักเลยใช่แล้วมีทีวีในตัวด้วยเป็นไงล่ะนะฮะโอเคออกมาตรงนี้ครับออกมาตรงนี้มีทีวีมีพร้อมนะมีคอมพิวเตอร์มีตู้เย็นนะครับมีวิทยุเตียงมีทีวีมีหมดมีโซฟาประมาณนี้เองนะครับสวยอ่ะก็ต่อไปจะเป็นโซนตรงนี้จะเป็นโซนอ่างไว้น้ำส่วนตัวนี่นะครับนะฮะตรงนี้เนาะจะมีบุ๋มว่าน้ำสองตัวนั่นเองนะครับนะฮะก็แบบว่ามีสระว่ายน้ำเนาะประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปผมนะเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเราก็จะลงมาทางนี้เนาะเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเห็นชมวิวธรรมชาติส่วนสาธารณะได้ด้วยนะครับตรงนี้เลยได้ทั้งสองแบบเลยข้างนอกก็ได้ข้างในก็ดีใช่แล้วตรงนี้จะเป็นห้องน้ำครับพี่ป่าครับตรงนี้ผมนะจะเป็นห้องน้ำนะประมาณนี้ห้องน้ำโหนี่ตดไม่ได้โอ้ยตดปุ่มตดพังเอาเดินลงอ่างอีกเอาไปตัวละเอาไหมครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองขึ้นไปตรงนี้จะเป็นโซนของห้องรับแขกนี่นะครับตรงนี้เนาะนี่ก็จะเห็นวิวข้างหลังด้วยนี่ครับตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้ไปตอนนี้พี่ป่าโดดมาตรงนี้นะโดดลงมาเลยครับตรงนี้โดดลงมาเลยโดดลงมาเลยครับนี่ขาหันแน่เลยไปชั้นที่3นะฮะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องครัวนี่นะครับนะฮะครัวคุณต่อยนี่เองเสร็จแล้วมีโต๊ะมีอาหารนะครับมีทุกอย่างเครื่องครัวพร้อมนี่นะครับมีเตาอุ่นเตาอบตรงนี้แล้วก็จะเป็นบาร์ด้วยนะตรงนี้นั่นเองนะครับรับไปดีครับพี่ป่าเอาไก่ย่างโอเคไม่มีข้าวโหมดนั่นเองนะครับไก่ย่างพี่ป่าครับต่อไปโซนต่อไปจะเป็นห้องนอนห้องที่2นี่นะครับตรงนี้เลยเข้ามาครับนี่ตอนนี้จะเป็นห้องนอนโซนที่2นี่นะครับตรงนี้เลยนะครับนี่จะเอาไว้วิ่งกระจับกันตรงนี้ไม่ใช่มีโต๊ะมีโซฟาตอนนี้จะเป็นโซนสีขาวหน่อยนะจะเป็นสีค่อนข้างจะอ่อนนี่นะครับประมาณนี้นี่หมดแล้วครับผมประมาณนี้นี่นะครับนี่คือบ้านสไตล์ซอมบี้ของผมนี่นะครับนะน้องๆถ้าว่าชอบอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อันนี้คือภายนอกประมาณนี้พี่ปานดูภายนอกก่อนประมาณนี้ตรงนี้ก่อนนี่ภายนอกตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้มองเฉียงประมาณนี้เองโอเคต่อไปบ้านป่าครับมารีวิวบ้านป่ากันดีกว่านะจ๊ะไหนมีอะไรบ้างครับรีวิวหน่อยบ้านโน้ตคิปเปอร์ยิ้มแค่บ้านคิปเปอร์ขนแก่นี่มาคิปเปอร์หน้าอ้วนน่ารักแก่ใช่แล้วไหนทางเข้าอยู่ไหนครับมีรีวิวหน่อยทางเข้าอ้าวลืมใส่ประตูบ้านโอ้นี่ก็ได้นะนี่ก็สวยนะไม่ต้องใส่ก็ได้พี่ป่าโอเคเข้ามานะคะแบบหมายถึงแบบเอ้ยสแกนทางเข้าบ้านเลยมีปาเลียกันอยู่เนี่ยการปาเลียตรงนี้มีผ้าม่านด้วยเหรอเนี่ยผู้สังเกตใช่มีผ้าม่านค่ะมีผ้าม่านอันนี้ก็เดินมาใช่ไหมก็จะเป็นพรมเช็ดเท้าโอ้สวยห้องรับแขกค่ะโอ้ทีวีโคตรไกลทีวีไกลใช่ไหมสายตาต้องยาวขนาดนั้นแหละอ๋อมันต้องมีสวยนะสวยสวยสวยตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะครับโซนแรกห้องครัวค่ะข้างล่างนี่จะเป็นครัวร้อนข้างบนก็จะเป็นครัวเย็นนะคะอ๋อเป็นตู้เย็นใช่ป่ะเป็นที่เก็บตู้เย็นที่เก็บของข้างล่างนี่เอาไว้ทำอาหารข้างล่างเนาะตรงนี้จะเป็นที่กินข้าวเนาะโอ้สวยครับผมมีถังขยะด้วยตรงนี้โอ้สวยสวยในซ้ายมือเป็นอะไรครับนะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวยิ่งเข้ก็สวยโอ้สวยมากแล้วแบบการแจ้งเนาะตรงเนี้ยโอ้สวยครับสวยจริงสวยจริงเสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นบาร์นะคะไว้ปาร์ตี้สังสรรค์กับว่ายน้ำกับที่สระว่ายน้ำเป็นจุดปาร์ตี้ใช่ไหมตรงนี้แบบเชื่อมต่อเลยสวยตรงนี้ครับต่อมาก็จะเป็นห้องน้ำค่ะว้าวห้องน้ำเล็กๆเนาะสวยไม่ได้หรูหราอะไรมากแต่ก็มีครบทุกอย่างค่ะตรงนี้ขึ้นไปทางไหนครับขึ้นตรงนี้อ๋อขึ้นห้องนอนหลักก็มาเลยค่ะข้างบนนี้เป็นลักษณะเป็นห้องแนวแบบยาวไปเลยนะคะห้องนอนเนาะห้องนอนยาวใช่สวยสามารถมองลงมาข้างล่างได้เฮ้ยโดดโดดโดดดึ๋มดึ๋มโดดโดดโดดลงน้ำประมาณนี้เนาะแต่ภายนอกก็ดูรวมๆแล้วก็โอเคนะมีน้ำปูข้างหน้าบ้านด้วยนะครับประมาณนี้เนาะโอ้สวยนะครับพูดถึงสวยมากเลยนะครับก็ใครชอบบ้านสไตล์แบบพี่ป่าก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องไซคนแล้วก็พี่ป่าลาฟิวใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมวู้ฮู้บ๊ายบายครับกดไลค์ได้นะบ๊ายบายครับ